ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Kiss of Life นั่นเองนะครับกับตอนนี้ที่หลายๆคนบอกว่า Kiss of Life เนี่ยเป็นควีนแล้วแต่ว่าเป็นควีนไร้มงมงที่ว่าเนี่ยก็หมายถึงถ้วยรางวัลจากรายการเพลงนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Kiss of Life ก็ได้รางวัลจากงานประกาศรางวัลมาแล้วแต่ว่าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงที่ขึ้นโปรโมทในแต่ละสเตจเนี่ย Kiss of Life ยังไม่สามารถที่จะคว้าถ้วยรางวัลจากรายการไหนได้เลยอย่างล่าสุดนี้เนี่ยรายการนะครับ The Show ที่มีโอกาสที่จะได้ถ้วยแรกหรือว่า First Win มาสำหรับ Bad News หรือว่าเพลง Kiss of Life เนี่ยก็งดออกอากาศไปแต่ยิ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงท้ายปีด้วยก็จะมีการหยุดแล้วก็ฉลองกันนั่นเองทำให้รายการเพลงเนี่ยก็มีงดออกอากาศแฟนเนี่ยก็เสียดายแทน Kiss of Life มากๆเพราะว่ากระแสกำลังมาแรงมากๆและเพลงก็ดีมากด้วยนะครับ Bad News ก็กระแสดีสุดๆ Nobody Knows เองเนี่ยก็กระแสดีมากด้วยอยากให้ Kiss of Life นั้นได้ถ้วยแรกมาสักทีจะได้เป็นควีนที่มีมงในถ้วยรางวัลสักทีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะได้ถ้วยแรกหรือเปล่าก็ยังไม่เป็นไรถ้าหากไม่ได้ก็รอกันต่อไปนะครับว่าคัมแบ็คข้างหน้า Kiss of Life นั้นจะสามารถคว้าถ้วยรางวัลมาได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอยากให้ Kiss of Life ได้ถ้วยรางวัลถ้วยแรกมาสักทีไหมหรือคิดว่า Kiss of Life เนี่ยจะสามารถได้ถ้วยรางวัลจากรายการไหนได้อีกหรือเปล่านะครับในช่วงนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะสามารถได้ถ้วยในเพลงต่อไปหรือว่าการคัมแบ็คครั้งหน้าหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าหากโปรโมทดีแบบนี้เพลงดีแบบนี้ Kiss of Life ฟังยาวแน่นอนนะครับมาลุ้นแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับ Kiss of Life กันคลิปนี้ว่ามาอัปเดตซีซั่นชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับสาวๆ Kiss of Life กันมีความคิดเห็นยังไงเม้นมานะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยต้องขออภัยกับเสียงรบกวนด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันยอง